ร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟรีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวทีมโจรนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงอะไรวะพี่ทีมโจรก็คือคนที่ชื่อโจรแค่นั้นเองครับผมไม่มีอะไรมากครับรูปปกก็แค่ขำๆนะครับผมไม่ใช่ว่าทีมโจรแบบหัวขโมยอย่างเงี้ยคนละโจรนะครับผมหน้าตา11ตัวจริงของทีมโจรชุดนี้จะมีใครกันบ้างนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นหน้าตา11ตัวจริงของนักเตะโจรชุดนี้นะครับผมหน้าตาแต่ละคนก็ไม่เหมาะกับโจรนะครับแต่ว่าคนแรกก็ได้อยู่นะใส่ผ้าพวกหัวนี่ก็โจรเลยอะหยอกเล่นนะครับผมตัวนี้นะครับโจวินโจนส์นะครับผมจากซีเทิลซาวเดอร์ FC นะครับก็ไม่รู้จักเหมือนกันทีมที่เขาเล่นอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เล่นกองหน้าได้นะครับเพราะว่ามีความเร็วอยู่ครับตัวอื่นมันไม่ค่อยมีความเร็วครับก็เลยกลับไปยืนกองกลางนะครับก็เลยเอาตัวนี้ครับมันมีความเร็วแบบพอได้นะครับผมก็เลยเอามายืนกองหน้าซึ่งมันก็อาจจะเล่นไม่ได้แหละเพราะดูค่าพลังแล้วคนดูก็คิดว่ามันจะเก่งไหมล่ะครับคนดูคิดว่ามันเก่งป่ะครับมันไม่เก่งอยู่แล้วนะครับผมทำมาขำๆนะครับต่อมาครับกองหน้าอีกตัวชื่อเป็นไมค์โจนนะครับผมไมค์โจนตัวนี้เล่น CDM แต่ว่าพอมีความเร็วครับเราก็เลยจับมายืนหน้าเป้าเลยครับนะครับถ้าถามว่าจับมาไว้ทำไมเพราะว่าสงสัยว่าคนที่ชื่อโจนกองหน้ามันจะไม่มีมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจกับเจ้าของ ID เหมือนกันนะครับคนนี้ก็อยู่ที่คาร์ไลส์ยูไนเต็ดนะครับผมเป็นหลีกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือแต่ละคนนี้อยู่หลีกไม่ดังนั้นเลยครับผมไม่แปลกอะครับไม่แปลกไม่แปลกค่าพลังคือก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับต่อมาครับเป็นจอแดนโจนส์นะครับผมตัวนี้ความเร็วโคตรเยอะเลยครับผมคือเยอะที่สุดในทีมแล้วมั้งเนี่ยครับเอาไปบวก8นี่ก็พอใช้งานได้นะครับถ้ามีคนจะเอาไปตีบวกอะเนาะก็อยู่เรนเจอร์ FC นะครับทีมนี้ก็เคยได้ยินอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็เหมาะสมกับค่าพลังครับเพราะว่าก็เป็นทีมที่มีชื่อเสียงนิดนึงนะครับผมก็มีชื่อเสียงนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะมีชื่อเสียงนะเรนเจอร์ FC เนี่ยผมคุ้นชื่อมากเลยนะครับต่อมากองกลางนะครับเป็นเดวิดโจนส์นะครับผมก็โจนหมดเลยครับนามสกุลเขาโจนส์หมดเลยครับไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ yeah. คนนี้อยู่เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นี่อยู่ลีกอะไรครับคนดูใครรู้บ้างครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับเหมือนจะไม่ลีกวันลีกทูหรือว่าลีกอะไรวะในอังกฤษผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาไปว่าเชฟฟิลด์เวนส์เดย์อยู่ลีกอะไรก็ฝากคอมเมนต์ทีนะครับผมต่อมาปีกขวานะครับเป็นเคอร์ติสโจนนะครับตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเป็นดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับผมว้าวน่าจะรู้จักกันครับแต่ค่าพลังในเกมคือโอ้โหน้อยจัดเลยครับผมน้อยจริงครับ Bruh.อนาคตเราอาจจะได้เห็นเด็กคนนี้ขึ้นมาเล่นในทีมหลักนะครับผมอาจจะเฉยๆนะผมก็ไม่รู้ฟอร์มเหมือนกันครับต่อมาครับ CDM ครับผมอันฟรีโจนนะครับอ่านชื่อโคตรยากอันฟรีโจนยืน CDM นะครับจากกิลลิงแฮมยูไนเต็ดไม่ใช่ยูไนเต็ดจากกิลลิงแฮมนะครับเล่น CDM เพราะว่าเจ้าตัวมีส่วนสูงถึง190เซนแล้วก็มีความอึดก็ถ้าบวก10ก็น่าจะได้อยู่นะถ้าบวก10ก็น่าจะได้อยู่ครับถ้ามีใครบวกอะนะก็พอได้ครับพอได้ขำๆไปนะครับผมแล้วก็ต่อมาแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายใช้เป็นบิลลี่โจนส์นะครับผมสูง180เซนเจ้าตัวเล่น RB นะอยู่ทีมร็อตเตอร์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมร็อตเตอร์แฮมนี่ผมก็ไม่รู้จักอีกแล้วครับว่าอยู่ในลีกอะไรนะครับก็น่าจะไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีก 100% อ่ะเนาะแต่ก็นั่นแหละครับใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ทีนะครับต่อมานะครับเป็นแดนสโจนนะครับผมแดนสโจนนี่ก็ดาวรุ่งปะก็ไม่รุ่งแล้วนะคุณนะอายุมากกว่าผม5ปีนะอายุ25แล้วนะครับจากเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับผมคนนี้ไม่รู้จักครับจริงๆก็ไม่รู้จักสักคนนะครับนอกจากเคอร์ติสโจนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ลิเวอร์พูลกับฟิลโจนนะครับผมดูครับรู้จักแค่2คนนะที่เหลือนี่ไม่รู้จักเลยครับต้องหาข้อมูลอย่างหนักเลยครับผมแต่ละคนครับก็ชื่อโจนอ่ะเนาะทีมโจนไงคุณดูนี่คือทีมโจนนะครับผมต่อมาก็ฟิลโจนนะครับกองหลังที่เก่งที่สุดในฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่าถ้าเขาลงทีมจะไม่ชนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ตัวสำรองเนี่ยทีมจะมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงครับก็เลยโซชาจับไปยืนสำรองนะครับผมก็เลยชนะมาได้เรื่อยมา
นะครับผมก็ถือว่าทำดีแล้วก็ทำดีแล้วครับไม่ต้องลงตัวจริงหรอกครับลงตัวจริงนี่ก็เสียแพ้ตลอดนะครับคือเขามีความสามารถครับคืออยู่เป็นตัวเสริมเนี่ยทีมชนะตลอดเลยครับผมนะครับแบ็คขวานะครับใช้เป็นเกทินโจนนะครับผมเกทินโจนชื่ออ่านโคตรยากนะครับเล่น RWB นะครับมีความอึดความเร็วสปีดต้นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุมากกว่าผม4ปีนะอายุ24ครับเสียดายนะเขาดูมีค่าพลังที่เหมาะกับแบ็คขวาดีนะครับคือถ้าบวก5แล้วเขาค่าพลังเท่ากับบวก10นี่ผมว่าน่าจะมีคนใช้บวก8เยอะอยู่นะแต่ก็ค่าพลังได้แค่นี้ครับมันก็นั่นแหละครับตามนั้นครับโจนนะครับผมต่อมาคนสุดท้ายนะครับเป็นแบรดโจนนะครับผมเป็น GK ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ FP ใช้แค่5นะครับใครที่มีเงินนะครับแนะนำให้บวก9ครับ huh? บวก8ไม่น่าจะไหวครับคนดูครับบวก9นี่น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับค่าพลังเขาก็น้อยจัดครับน้อยจัดแต่ส่วนสูงเขาโอเคมากเลยนะส่วนสูงน้ำหนักมาตรฐานครับโอเคมากเลยนิสัยที่มีอยู่ก็ปลดบอลได้ดีแล้วก็เข้ามาสกัดบอลโยนนะครับมันก็โอเคอ่ะโดยรวมมันโอเคที่ไม่โอเคคือค่าพลังแค่นั้นเองครับ UAL NAS เหรอของออสเตรเลียนะครับไม่รู้จักเช่นกันครับผม hey! ตามนี้นะครับสำหรับหน้าตา11ตัวจริงของทีมโจนนะครับก็คือใส่ผ้าพกหัวแล้วก็พร้อมป้นได้เลยคนละโจนนะครับผมหยอกเล่นต่อมาครับแทคติกนักเตะนะครับเผื่อใครอยากเล่นทีมโจนชุดนี้นะครับก็ไปได้เลยนะครับผมโอเคตามนี้ต่อมาครับแทคติกทีมแทคติกทีมนะครับค่าพลังของทีมเราค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะครับเราต้องเล่นเกมที่แบบว่าช้าจัดๆเลยครับผมไม่ประกบไม่กดดันครับคือมันต้องช้าแบบช้าเลยครับมันเล่นสวนกับไวไม่มีทางทำได้แน่นอนครับประมาณนี้เลยละกันนะครับคือการเล่นนะครับต่อบอลช้าๆทำเกมแบบใจเย็นนะครับผมมาคนดูครับเอาเป็นว่าเราไปดูแผนและการทำประตูของทีมโจนชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับวิธีการเล่นนะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นะครับตู้ตุ๊กตาพาเพลินนะครับของรางวัลก็ตามที่เห็นเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกดเลยดีกว่าครับ yeah. จะได้อะไรกันเอ่ยแต่ผมว่าได้บัตรทูป่ะ huh? น่าจะบัตรทูนะอุ้ยบัตรทูครับผม 1,000 โอ้โหได้ 1,000 ครับผมดวงยังมากดอีกรอบเลยครับ ได้อะไรขอดีๆหน่อยโอ้โห50บาทครับผมก็ใครสนใจเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเฮ้ยๆๆโอ้โหติดเซฟเกือบโดนครับคุณดูครับดีนะครับโจนเซฟไว้ได้นะครับผมเย้โจนแตะเบาๆได้อยู่ครับนั่นเลยครับการชิงบอลของโจนครับจ่ายบอลขึ้นบนมาบนโล่งๆแล้วยังไงโอ้โหมันเปิดบอลไม่ดีอ่ะเปิดเบาๆไปโอ้โหมงโอ้โหทีนี้ยากว่ะใจเย็นนิดนึงครับเรายังไม่เสียประตูถอยก่อนส่งคืนหลังก่อนสู้ไม่ได้ครับบนโล่งไหมไม่โล่งส่งมาแล้วครับเอาแล้วครับเข้ามาในกรอบยิงโอ้ติดเซฟยิงซ้ำไม่โอ้โหไม่เข้าโอ้โหฟิวโจนมาดิฟิวโจนนะเว้ยนี่ฟิวโจนเว้ยโอ้โหฟิวโจนส่งมาอันไอโจนโจตินโจนไมค์โจนอันฟิโจนครับอันฟิโจนส่งมาให้มันชื่ออะไรนะโจวินโจนไมค์โจนโจวินโจนโจวินโจนส่งมาไมค์โจนแล้วก็ยิงด้วยซ้ายติดเซฟครับผมคาซิยาสแค่1รอบเท่านั้นโอ้โหกรรมการไม่ให้ครับผมฟาแรกครับแพ้ไป 1-0 ครับทีมโจนของเราครับส่งมาก่อนให้ไมค์โจนไม้โจนดึงบอลหลบมาได้แล้วจ่ายบอลเข้ากลางมาครับหักเข้าซ้ายแล้วยิงด้วยขวาโอ้โห What the fuck โคตรหล่อครับ แต่ขี้เหร่ทันทีเมื่อยิง วิ่งหนีวันพิซซ่าก้าคุณดูได้อยู่ครับตัวนี้มีความเร็วสวยวิ่งไปวิ่งขัดเข้ากลางแล้วยังไงดีหักเข้าในแล้วยิงด้วยขวาติดเซฟครับกระโดดไม่ได้วะส่งสักทีอ้าวออกเกมออกทำใหม่วะเนี่ยกำลังมันเลยเชื่อว่ามันมีความเร็วครับเราต้องเชื่อว่ามันมีความเร็วถึงมันจะไม่ค่อยมีก็เถอะชนสเตอร์ลิงไปดิชนสเตอร์ลิงไปดิชนสเตอร์ลิงไม่โดนวะโอเคสวยส่งบอลมาเข้ากลางให้โจวินส์โจนครับแล้วส่งต่อชิวๆมาต่อให้มันชื่ออะไรวะลืมชื่อ yeah. จอแดนโจนส์
เข้าขวาเปิดบอลขึ้นบนมาให้โจทินโจนส์จ่ายมาเข้ากลางแล้วยิงอู้เข้าแล้วเข้ามาแล้วมันเข้าไปแล้วครับเคอร์ติสโจนครับดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับผมลูกแรกครับยิงมาเป็น10 20รอบแล้วครับการทำเกมนี่มันอะไรกันครับเกทินโจนไม่ได้ครับผมฟิลโจนโอ้โหสเตอร์ลิงแย่งหม่งได้ครับชิปหายแล้วโดนยิงไกลแน่โอเคตัดบอลได้เฮ้ยอะไรวะหน้าจ่ายเข้ากลางมานั่นแหละสวยนั่นแหละสวยเคอร์ติสโจนอีกหนึ่งทีโปรไดเว่นช็อตเข้าไปครับเคอร์ติสโจนนะครับทำ2ประตูแล้วครับผมดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่ผมมองว่าไม่น่าจะยิงได้แต่ก็ยิงไป2ประตูแล้วครับจอแดนโจนมีความเร็วครับผมเขาน่าจะงงอุ้ยนิดเดียวยิงเออนั่นแหละครับใครวะน่ะไม่รู้อะอะไรโจนนี่แหละมันก็ต้องโจนสักคนนั่นแหละเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมโจน11ตัวจริงชุดนี้ครับผมก็ไม่รีวิวอะไรเยอะนะครับคนดูน่าจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับตามนี้เลยนะครับใครมี ID ทีมน่าสนใจสามารถส่งมาได้ใน Inbox Fanpage ผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ